ครับของวงการกีฬาไทยครับไฟนอลแล้วค่ะเอเชียนอินดอร์จะตกลงได้จัดไหมฮะเหมือนเลิกมาก่อนหน้านี้หลายครั้งมากๆเจอโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยปรับปรุงสนามเอ่ยสรุปแล้วยกเลิกฮะสรุปแล้ว OCA หรือสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยสั่งถอนสิทธิ์ไทยนะเพราะว่ามองว่าไทยเนี่ยเวลาเตรียมไม่พอแล้วกระชั้นชิดงบประมาณก็ยังไม่อนุมัติสักทีที่สำคัญนะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้ได้ทำหนังสือไปยังผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ตรวจสอบงบประมาณ980ล้านบาทในการเตรียมจัดการแข่งขันเนี่ยว่ามีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนแล้วควบคู่กันไปฮะส่งเรื่องไปยังปปช.และสตง.ให้ตรวจสอบด้วยโอ้โหเข้มข้นนะเรื่องนี้หนังเรื่องยาวมะมาดูกันที่ความเคลื่อนไหว Asian Indoor and Martial Arts Game ครับล่าสุด OCA ประกาศถอนสิทธิ์จากการเป็นเจ้าภาพของไทยครับเลื่อนจัด4ครั้งนะสุดท้ายไม่ได้จัดยกเลิกเลยนะครับนี่เป็นจดหมายที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียครับหรือ OCA ส่งให้กับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ครับเมื่อวานนี้เวลา 17:45 นเพื่อแจ้งยกเลิกการเป็นเจ้าภาพ Asian Indoor and Martial Arts Game ครั้งที่6ในวันที่21ถึง30พฤศจิกายนครับที่กรุงเทพและชลบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมโดย OCA ให้เหตุผลว่าไทยยังไม่สามารถนำงบประมาณดำเนินการจัดการแข่งขันได้อีกทั้ง OCA มองว่าเวลา2เดือนที่เหลือมีเวลาน้อยเกินไปครับโอ้โหเส้นตายเนี่ยเขาบอกว่าต้องเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้แต่ไทยยังไม่เสร็จจากการถูกยกเลิกในครั้งนี้ครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเผยว่าไทยได้รับผลกระทบแน่นอนนะทั้งเรื่องความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของประเทศไทยรวมถึงต้องจ่ายค่าชดเชยต่างๆนะในเรื่องของภาพลักษณ์ชื่อเสียงก็อาจจะกระทบนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นความมั่นใจนะแต่ต้องเรียนนะครับว่าเกมนี้อยู่ภายใต้การกำกับของ OCA นะครับเกมอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับนะขององค์กรอื่นเช่น SEA Games ก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมนตรี SEA Games นะครับก็อันนี้ก็เป็นดุลพินิจของมนตรี SEA Games นะครับที่จะเอาไปพิจารณานะในโอลิมปิกก็เป็น IOC นะครับก็จะแยกกันเป็นเกมๆนะครับก็เรายังพูดไม่ได้ชัดนะครับว่ามันจะถูกกระทบไปมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ใน Host City Contract ไม่มีการระบุเรื่องของการแบนว่าถ้าไม่จัดอันนี้แล้วจะไม่ได้สิทธิ์ในการไปจัดเรื่องอื่นนะครับแต่เราดูในผลกระทบในความเป็นจริงมากกว่านะครับเช่นตอนนี้ประเทศไทยกำลังเสนอตัวเป็นเจ้าภาพยูสโอลิมปิกอยู่นะครับอันนี้ IOC จะคิดอย่างไรนะก็เป็นหน้าที่ของประเทศไทยในการที่จะไปอธิบายนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยครับสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไทยจะต้องชดเชยครับนอกจากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่ OCA ขายไปแล้วก่อนหน้านี้ครับยังต้องจ่ายค่าวางระบบ IT อีก50ล้านบาทและต้องชดเชยค่าตั๋วเครื่องบินของบางชาติครับที่มีการสำรองตั๋วไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนไทยครับเสียงบประมาณไปกว่า980ล้านบาทในการเตรียมนักกีฬาและเตรียมจัดการแข่งขันหากไทยไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยครับเป็นไปได้ว่า OCA จะพิจารณาตัดสิทธิ์ไทย2นักกีฬาลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ในนามประเทศไทยที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในปี2026ซึ่งไทยจะส่งได้ในนามนักกีฬาภายใต้ธง OCA เท่านั้นถ้าไทยไม่จ่ายค่าชดเชยนะแม้จะถูกยกเลิกครับแต่ทาง OCA ได้เปิดทางไว้ว่าไทยมีโอกาสเสนอตัวอีกครั้งหลังจากที่ซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพในปี2025จะเป็นอีกแล้วฮะ ต้องคิดให้รอบคอบนะฮะก่อนหน้านี้ครับนายจิรวัฒน์อรัญญกานนท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยว่านายเสริมศักดิ์พงพานิชครับรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาเนี่ยได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าการกกท.ให้ตรวจสอบงบประมาณนะครับในการเตรียมนักกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันเนี่ยจำนวน980ล้านบาทที่เบิกจ่ายไปแล้วว่ามีความคุ้มค่าและโปร่งใสหรือไม่ภายใน7วันโอ้โหไม่ธรรมดานะครับซึ่งหากพบความผิดปกติให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีนอกจากนี้ครับทางกระทรวงกีฬาเนี่ยได้แจ้งให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาดำเนินการควบคู่กันไปโอ้โห